ลายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดิ์แล้วก็คุณจุฬารัตน์ค่ะสวัสดีจากเขาใหญ่ค่ะเสียงสดใสมากเลยแสดงว่าอากาศดีโอ้อากาศดีมากเมื่อเช้านึกว่าลมหนาวพัดมาแล้วตกใจโอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆคนก็บอกนะว่ารู้สึกมันเย็นๆเหมือนจะเข้าหน้าหนาวเหมือนกันนะคุณเต้ใช่ค่ะคือปีนี้เป็นปีที่อากาศค่อนข้างโปรงแปรผันผวนมากค่ะค่ะคืออย่างแถบปากช่องอะค่ะเราปลูกผลไม้เยอะใช่ไหมคะพอเรามีฝนแล้วลมฝนนอกฤดูกาลมาตั้งแต่เมษาผลไม้ก็เสียหายเยอะเหมือนกันค่ะค่ะอ๋อฝนมาเร็วกว่าปกติใช่ไหมค่ะตอนเมษาเราเจอพายุฤดูร้อนที่เป็นฝนตกทุเรียนก็มีความเสียหายใช่ไหมฮะโอ้เสียหายเยอะปีนี้น่าจะแบบหายไป 50% เลยอะค่ะกลุ่มที่ปลูกอินทผาลัมก็เสียหายกันหมดปีหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่แบบเสียหายมากเลยนะฝนมันมาเร็วแล้วโดนซ้ำเติมด้วยระบบการขนส่งก็เกษตรกรก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามันพอตอนนี้ธุรกิจขนส่งเจ้าใหญ่ๆอะค่ะก็ประสบสภาวะขาดแคลนบุคลากรเนอะแล้วพอเราส่งผลไม้ซึ่งมีเชลล์ไลฟ์สั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วแต่ว่าข้อหนึ่งก็คือเราเลยพยายามเชิญชวนให้คนเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เพื่อไปที่ศูนย์โดยตรงครับครับตอนนี้เห็นบอกว่าทางเขาใหญ่เองปากช่องเองเนี่ยการท่องเที่ยวมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะแม้แต่เรื่องของการผลไม้อะไรต่างๆของเมืองหนาวอะไรเนี่ยก็สามารถที่มาสัมผัสได้ที่ปากช่องใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะก็เราเพิ่งจดหมดการจัดเทศกาลน้อยหนาไปเมื่อกลางเดือนค่ะเพราะว่าน้อยหนาปากช่องก็เรื่องชื่อนะคะอ๋อครับแล้วก็ยังเห็นอะโวคาโดอยู่อะโวคาโดนี่ยังจะได้จนถึงกลางเดือนประมาณต้นๆกลางเดือนหน้ายังได้ค่ะแต่ทุเรียนเนี่ยหมดไปแล้วแล้วสตรอเบอรี่นะครับเห็นไร่สตรอเบอรี่เยอะมากขอใหญ่เขากำลังตอนนี้กำลังปลูกเพื่อให้ออกไฮซีซันฤดูหนาวนี้ค่ะน่าจะเดือน2เดือนค่ะแต่ตอนนี้คนนักท่องเที่ยวก็มากันแบบก็เยอะนะคะเยอะทีเดียวเลยตอนนี้เรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าสังเกตด้วยสายตาแล้วก็ที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารเนี่ยเป็นยังไงเพิ่มมากขึ้นหรือยังไงอย่างนี้ค่ะพี่ถวันคุณเจริญตั้งแต่เราเปิดเราเที่ยวด้วยกันเฟสใหม่อะค่ะเฟสล่าสุดเนาะก็คือคักนะคะคนก็มาใช้600บาทกันที่ร้านอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ส่งล่วงหน้า7วันในการเข้าพักโรงแรมถ้าเป็นเสาก็เต็มนะคะหรืออย่างน้อยก็ต้อง 80% แต่ว่ายังเป็นปัญหาเช่นเดิมสำหรับรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมขนาดเล็กที่เราแบบยังฟื้นไม่ขึ้นนะคะทำไมเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรแล้วมันทำให้เกิดการบริการที่ดรอปลงไปครับอันก็น่าเห็นใจมากๆค่ะคือหมายความว่าแรงงานขาดเพราะอะไรอะคะสาเหตุอันดับแรกมันเป็นสภาวะที่ตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมคะที่มีการลดจำนวนพนักงานลงค่ะแล้วทีเนี้ยพอลดลงอะการจะเรียกกลับมาหรือว่าบางทีก็อาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็อาจจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไม่กลับมาแล้วทีเนี้ยผู้ประกอบการเองอะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรที่เราลีนเขาเรียกอะไรนะคะตัดไขมันออกได้ก็จะปรับแต่ในแง่ของการบริการอะมันยากไงคะค่ะคือถ้าสมมติว่าเซอร์วิสมันดรอปลงคุณภาพมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่กล้าจะใส่พนักงานไปเยอะอะไรมันเป็นสภาวะแห่งการความยากลำบากในการผู้บริหารหรือว่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆอะค่ะก็ไม่อยากเพิ่มต้นทุนมากเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้นทุนทั้งข้าวของเครื่องใช้แอร์ไฟแก๊สทุกอย่างมันพุ่งขึ้นไงคะทุกคนก็พยายามที่จะรัดเข็มขัดแต่งานบริการเนี่ยปกติมันจะเป็นอะไรที่รัดเข็มขัดค่อนข้างยากเพราะว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้นทุนมันหนักไปทางเรื่องของบุคลากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมคะค่ะเรื่องของงานบริการอะไรต่างๆเท่าเดิมต้องทำเหมือนเดิมแต่คนหาย แต่ว่าโรงแรมที่พักของเขาใหญ่เนี่ยโหเยอะมากเลยนะค่ะแต่ก็มันอย่างนี้ค่ะพี่ถวันพอใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยโรงแรมที่มีคุณภาพในระดับ
จริงๆไม่ค่อยอยากเรียกเป็นดาวเนาะแต่สมมติอ่ะ4ดาว5ดาวเป็นโรงแรมเกรดดีๆข้างบนเนี่ยคนก็มุ่งเน้นที่จะไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะซึ่งก็มันก็ทำให้ถึงเพราะเขาไปใช้สิทธิ์ได้ในราคาที่ถูกลงถูกไหมคะแล้วมันก็ทำให้เขาไปนั่นเพราะโรงแรมเล็กๆที่แบบอาจจะแข่งขันยากอะค่ะอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างยังเป็นแต่อันนี้เป็นมา2ปีแล้วยังแก้ไม่ค่อยตกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคร้านอาหารโรงแรมอะไรที่มีทุนรอนพอสมควรเขาก็สามารถที่จะเริ่มที่จะขับเคลื่อนไปได้ใช่ค่ะก็เหลือคือมันเหมือนว่าซึ่งอันนี้แต่มองอย่างนี้ค่ะพี่สวรรค์คือในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะเรายังเห็นว่ามันกลับมาเปิดประมาณ 50% นะอย่างเชียงใหม่ก็ยังไม่เต็มถูกไหมคะภูเก็ตก็เป็นบางที่สมุยแต่เพิ่งกลับมาก็ยังมันก็หายไป40%เหมือนกันนะคะคือผู้ประกอบการเองก็ต้องชั่งใจระหว่างต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็กับการบริหารนะคะอันนี้ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนมากๆครับแต่คิดว่าในเรื่องของเขาใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมเราก็หวังพึ่งคนไทยด้วยกันเองนี่แหละใช่ค่ะใช่แต่ว่าน่าดีใจค่ะพี่จวันคือพอเปิดพอคล้ายๆว่าประเทศเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวก็มีเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้ามาเขาใหญ่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นอานิสงส์จากที่เราทำงานในช่วงโควิดนี่แหละค่ะค่ะก็น่าสนใจที่เห็นแต่จะเน้นนะคะยังเน้นทางด้านธรรมชาติซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดูนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นศึกษาธรรมชาติซะส่วนใหญ่ค่ะค่ะเอ๊ะเร็วๆนี้เนี่ยในพื้นที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่นี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรยังไงเพื่อส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวไหมคะคือต้องบอกว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเยอะมากอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะเดือนหน้าเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตน้ำหมูนะคะอันนี้จะจัดที่ศูนย์สันทนาการของททท.เป็นการจัดโดยชมรมฮักเขาใหญ่ครับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่องแล้วก็สมาคมในโอกาสที่เขาใหญ่ครบรอบ60ปีอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบโต๊ะจีนเพลงน้ำหมูอย่างเงี้ยฟังสบายๆคือเพื่อแบบอะไรนะคะระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบนอุทยานทางด้านธรรมชาติมีงานวิ่งมีเดี๋ยวปลายปีก็มีเขาใหญ่มาราธอนค่ะแล้วก็หรือคอนเสิร์ตมันใหญ่มากก็จะจัดที่เขาใหญ่เอ็นหมูสุขภาพตอนนี้ท่านโอเคแล้วเหรอฮะเท่าที่ได้ฟังมาก็พอร้องเพลงไหวอ๋อครับเพราะว่าน้ำหมูกับเขาใหญ่นี่มันเป็นของคู่กันนะเนาะค่ะไล่ดอกเหนือใช่ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งนะฮะที่ทำให้คนเที่ยวมหานครเนี่ยมักจะนิยมมาเที่ยวมาสัมผัสอะไรต่างๆในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอาหารการกินผลหมากรากไม้อะไรที่เรียกว่าเป็นเสน่ห์อยู่นะสำหรับประเทศไทยของเราในเรื่องของเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่เนี่ยเขายกให้เป็น1ใน10อุทยานที่น่าท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนด้วยนะใช่ค่ะเพียงแต่ว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมื่อเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนนะคะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะที่น้ำโทษที่ช้างตกลงน้ำตกเดือดร้อนอ่ะค่ะก็อาจจะปิดไปพักหนึ่งแต่นี่ไม่แน่ใจตอนนี้เปิดหรือยังนะคะแต่ว่าก็หัวหน้าอุทยานท่านก็เลือกที่จะก็จะใช้หลักในการความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช้างตกเหวนรกเนี่ยเราได้ยินข่าวค่อนข้างบ่อยเนาะโอ้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเป็นห่วงมากๆนะคือคลิปที่มันปล่อยมาในออนไลน์ที่เวลาใครไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วไปเจอโขลงช้างไปเจอช้างตกมันเราก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะเอาตัวรอดได้ยังไงไอ้ตรงนี้คุณเต้มีข้อมูลอะไรที่จะแนะนำนักท่องเที่ยวเรื่องพวกนี้บ้างไหมฮะก็จริงๆเรามีเขาเรียกอะไรฮะมีคู่มือหรือมีอะไรที่ให้ความรู้นักท่องเที่ยวอยู่ในเพจของอุทยานก็มีนะคะว่าเจอช้างตอนกลางคืนต้องไม่ไปบีบแต่ต้องไม่ไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนนะคะต้องไม่ให้ทำให้เขาตกใจถ้าเขาเดินหันก้นให้เรานี่แสดงว่าเราก็พร้อมจะไปได้อะไรคือจะมีต้องไปศึกษานิดนึงอะค่ะครับแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยมันนึกไม่ออกเลยนะไอ้ที่อ่านมาสติค่ะพี่ตะวันค่ะสุดท้ายคือเรื่องสติค่ะสติ
นะฮะถ้าเกิดอยากให้ช่วยแนะนำถ้าเกิดสมมติว่ามาเที่ยวปากช่องเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยน่าที่จะไปเที่ยวตรงไหนได้บ้างฮะอันดับแรกนะคะอยากให้ขึ้นอุทยานค่ะคือธรรมชาติตอนนี้ดีมากแล้วยิ่งแบบรู้สึกว่ามันเขียวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เบื่อฝุ่นควันรถติดน้ำท่วมนะคะมาเขาใหญ่ได้เลยมานอนสักคืนสูดโอโซนให้เต็มปอดเลยค่ะแต่อุทยานเนี่ยคุณเต้ต้องเตือนก่อนนะใครที่ไม่เคยขับรถขึ้นเขาใหญ่เนี่ยเพราะว่าหลายๆช่วงมันเป็นถนนหักศอกนะเพราะฉะนั้นต้องมีความชำนาญเรื่องการขับรถพอสมควรนะฮะเชิญต่อครับใช่เลยค่ะแล้วก็เรามีร้านอาหารอร่อยๆ เยอะนะคะแล้วมีร้านกาแฟเปิดใหม่เยอะมีที่เช็คอินกินเที่ยวมากมายนะคะเป็นหรือถ้าเราจะไหลลื่นไปทางเขื่อนลำตะคองตอนนี้กังหันลมก็ฮอตฮิตเหมือนกันแล้วที่เห็นแบบด้านหน้าดีใจมากอะค่ะเห็นนักปั่นจักรยานค่ะเขาเยี่ยมที่ยังใช่ไหมคะอันนั้นถ้าการหันลมเขาใหญ่เชียงใช่ค่ะเขาใหญ่เชียงนี่คนละที่กับเขาใหญ่นะใช่คนละที่ค่ะเขาใหญ่เชียงนี่ไปอีกไกลอ้าวสัญญาณหายเหรอใช่ครับเดี๋ยวเราติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะเอ๊ะเขาใหญ่เชียงนี่รู้สึกว่ามันอยู่นู่นนะเขื่อนลำตะคองใช่ไหมใช่อ๋อซึ่งไกลออกไปจากปากช่องอีกไม่แต่ว่าก็เที่ยวโซนเดียวกันได้กันไปด้วยกันได้หรือเปล่าหวานเนาะถ้าสมมติว่าขับรถชิวๆนะไปพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับได้รับรู้ว่าเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะค่ะคุณเต้มาอีกครั้งหนึ่งนะก็พี่จังหวัดมันดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการเจอคือต้นทุนที่สูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการจัดการครับการที่จะทำให้คือมันเหมือนถ้าเราอยู่เขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมที่จะรับมือในช่วงไฮซีซั่นใช่ไหมคะบางร้านก็ปรับปรุงท่าสีเตรียมไฟอะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการเศรษฐกิจหมุนเวียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เราอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเตรียมตัวกันอยู่ค่ะคุณเต้อย่างฟิลการไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยถ้าไม่รู้นะเอาแบบว่าถ้าให้เลือกระหว่างช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวนี่ไปเที่ยวมันฟิลมันแตกต่างกันไหมคะหรือว่าก็สวยทั้งสองแบบใช่ค่ะคือฤดูหนาวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็อาจจะอยากไปเชียงใหม่ไหมหรือว่าไปที่อื่นนะแต่เขาใหญ่เนี่ยมันก็ได้อารมณ์หนาวแบบใกล้กรุงเทพต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่มาสัมผัสอากาศหนาวฟิลอากาศหนาวที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแล้วมั้งคะไม่ว่าครับมันเลยทำให้เขาใหญ่ไม่เคยล้างรานักท่องเที่ยวแล้วก็สูงสุดนะคะ 1.5 ล้านคนที่ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่เป็นตัวกันสวรรค์ที่ไม่ขึ้นอีกเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ตูนตากไม่ได้เลยซึ่งหน้าฝนก็สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเนาะใช่ค่ะคือโดยส่วนตัวนะคะถ้าได้ชอบถ้าฝนนะค่ะแล้วก็แบบมันมองไปทางไหนก็เขียวแล้วมันก็ติดดินอะไรแบบครับดีค่ะเขาบอกว่าป่าเขาอุทยานเนี่ยความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ช่วงหน้าฝนนี่แหละมันเห็นอะไรแล้วมันสบายตามันเขียวไปหมดอย่างเงี้ยนะคะแต่คราวนี้ว่าหลายคนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยดึงนึกไปว่าฝั่งตรงข้ามเขาใหญ่คือฝั่งปากช่องเนี่ยมันก็มีธรรมชาติมีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันน่าสัมผัสสวยงามเหมือนกันนะใช่ค่ะคือทางฝั่งนั้นก็จะเต็มไปด้วยสวนผลไม้นะคะค่ะแต่ค่ะแล้วก็วิวมันจะเป็นวิวแบบพาโนรามาวิวอะค่ะครับกว้างๆหรือมันสมมติถ้าเราขับมาจากกรุงเทพเลาะซ้ายเข้ามวกเหล็กตรงโรงเรียนในเรืออากาศ2ที่กำลังก่อสร้างเข้าล้อมๆมาเส้นนั้นก็จะได้วิวทิวทัศน์และอารมณ์อีกแบบนึงนะคะซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นที่ใช้เลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาลสามารถทะลุไปเพชรบูรณ์ลพบุรีชัยภูมิขอนแก่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับก็เป็นเส้นที่ใช้เลี่ยงได้ดีแล้วก็กว้างขวางครับคือเรียกว่าขับสบายๆค่ะใครจะหนีรถติดแนะนำเส้นนั้นเลยเดี๋ยวนะเส้นยังไงเส้นตรงไหนฮะเดี๋ยวขอทราบอีกเส้นถ้าสมมติว่าพี่ถวันขับมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึงมวกเหล็กอะค่ะครับถ้าเราไม่ตรงขึ้นมาเขาใหญ่เพื่อเลี้ยวขวาเข้าเส้นธนรัตน์แต่เราอยากล้อเราก็เลี้ยวซ้ายตรงโรงเรียนในเรืออากาศ2อะค่ะ
เลี้ยวซ้ายเข้าปากช่องเหรอไม่ค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามวกเหล็กอ๋อเข้ามวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กแล้วก็เส้นนั้นนะคะมันเป็นเส้นที่ทะลุชัยภูมิขอนแก่นก็เคยไปใช่ใช่เป็นถนนสองเลนรถสวนกันค่ะแต่ว่ารถมันนั้นตรงนั้นก็มีแบบสวนนะคะแล้วก็มีทุ่งดอกไม้ก็มีค่ะแล้วก็มันทะลุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้อ๋อครับก็รู้สึกว่าจะมีรีสอร์ทของรีสอร์ทอยู่หลายๆที่เหมือนกันเนาะของผู้ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพไปให้บริการอยู่นะฮะค่ะค่ะก็ใช้ได้เลยอันนั้นเต้ก็ชอบแล้วขับกว้างๆสบายดีเนาะกว้างขวางนะฮะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับได้หนึ่งให้กำไรกับชีวิตบ้างในการเรื่องการเดินทางแล้วก็ช่วงสถานการณ์ที่โควิดเริ่มผ่อนคลายนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็บอกว่าร้านอาหารหลายๆที่ที่พักหลายๆที่ก็รอคนไทยด้วยกันนี่แหละที่จะไปแล้วก็จะให้เศรษฐกิจเขาพอที่จะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้บ้างนะคุณเต้เนาะค่ะใช่แล้วก็ขอให้เกิดการกลับมาของการสร้างงานนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญค่ะจะช่วยลดปัญหาของสังคมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมการพนันหรือว่ายาเสพติดได้นะคะถ้าแบบเศรษฐกิจชุมชนมันหมุนเวียนเนาะอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะคุณเต้ก็รู้จักคนในวงการศิลปินค่อนข้างเยอะได้ลงทุนใน Forex 3D บ้างไหมฮะผมให้เลยค่ะทำงานอย่างเดียวยังไม่เล่นเลยอ่ะพี่ดอยอ๋อเหรอฮะไม่เป็นแบบมัวแต่ทำงานอะไรเนี่ยก็ได้ครับแหมขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณพันชนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ